รองนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่ารัฐบาลยังไม่ใช้มาตรา44ในการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลโดยย้ำให้ทุกฝ่ายต้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกันค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลและกิจการโทรคมนาคมตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เสนอมาโดยเห็นว่าประเด็นดังกล่าวได้มีการพูดคุยในหลายครั้งและเห็นควรที่จะให้การช่วยเหลือแต่จะต้องมีการพิจารณาถึงแนวทางในการช่วยเหลือซึ่งต้องไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อภาคเอกชนหรือผู้ร่วมการประมูลให้เกิดความเสียหายเนื่องจากมีการผ่อนปรนหลักเกณฑ์ซึ่งการออกมาตรการเพื่อการช่วยเหลือนั้นทั้งรัฐบาลและผู้ประกอบการต้องได้รับประโยชน์ที่เท่าเทียมกันและในขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะแก้ไขโดยใช้มาตรา44ถ้ารัฐลุกขึ้นอธิบายก็เอื้อเอกชนเอกชนช่วยอธิบายเองสิช่วยเอื้อรัฐหน่อยจำเป็นต้องออกเป็นมาตรา44ยังไม่ถึงขั้นที่จะไปสู่ขั้นนั้นเอาหลักการว่า1ควรจะช่วยเหลือไหมถ้าไม่ควรก็จบถ้าควรจะช่วยจะช่วยอย่างไรเมื่อช่วยอย่างไรนั้นเอกชนเขาได้บอกมาแล้วว่าช่วยอย่างไรรัฐดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจะช่วยกันทั้งทีมันต้องวินวินสิรัฐก็ต้องได้ประชาชนก็ต้องได้ผู้ประกอบการก็ต้องได้ถ้าคุณเอาแต่คุณได้เนี่ยอธิบายกับสังคมยากนะมันเนี่ยมันก็กำลังหามาสู่จุดที่ว่าวินวินนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรอความชัดเจนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาและตัดสินใจแต่ก็เชื่อว่าจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งโดยในระหว่างนี้ผู้ประกอบการควรจะชี้แจงให้กับประชาชนเกิดความเข้าใจว่าปัญหาของการประกอบธุรกิจของสื่อดิจิทัลเกิดจากอะไรเพราะหากรัฐบาลชี้แจงแทนก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจว่ารัฐบาลอุ้มผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลค่ะ